น้ำปานาเสร็จก็เข้ามาตอนนี้พระอาจารย์คนที่รักยากได้อย่างไรโอ้มันยากเติบจะได้ใหญ่จังอาตมาจังสิอาตมาหักตะหน่อยจังสิวะโอ้ยังก็จะไปหักลงแล้วไปไม่พอใหญ่คนเป็นตะหักนี่เป็นตะหักเลยคนเป็นตะสั่งเรียหักเนี่ยมันก็ยากจะได้งานบ่ออาทิตย์หักตะหน่อยอยู่บ่ฮะบ่อแห้งๆมึงอยู่ไกลๆหักบ่บ่หักชอดเอ้ยตะหน่อยคือหักหักอาทิตย์มาหน่อยบ่คือโอ้สมควรบ่โอ้บ่หักก็บ่เป็นหยังดอกขอแต่อย่าสั่งแม่นบ่ยายอันบ่หักแล้วยังสั่งนี่ที่มันจังไปหน่ะใครจะตาดาวนี่แล้วหักก็บ่หักสั่งก็บ่สั่งบ่ได้หักอาจารย์สมปองอยู่บ่ได้หักบ่ซ้ำเราบ่ทันมาบ่เราบ่ได้ยินดอกฮะหักก็ดิหักอยู่บ่หักอยู่ในใจนี่นะบ่หักก็อยู่ในใจเนี่ยตาดาวหักก็เมื่อยเกิดหอดเป็นห่วงสงสารคึดนำความหักมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเด้สร้างก็เป็นทุกข์บ่อยากเห็นหน้าบ่อยากเว้านำยางผ่านซื่อก็หายใจบ่อิ่มได้ยินได้ซื้อก็ดินอยู่ข้างในขวดๆทุกสั่งก็ทุกหักก็ทุกเป็นห่วงคิดฮอดเคยมักสาวโอ้ยายคิดฮอดเขากินเขาก็บ่ลงเพิ่นว่ามันคือหอดแห้งมันพอตายแล้วตัวนั้นคือหอดหลายหายใจเขาคิดถึงเธอหายใจออกก็คิดถึงเธอไปนอนยิ้มอยู่เพื่อเดียวคือเห็นหน้าเขาก็มีความสุขเพิ่นว่ามโหจะคงมีความทุกข์อันนี้ฮักบ่มีความหักแล้วเขาจะตะดาวนี่แหละ
สวยเตยเว้ยสร้างก็เป็นทุกข์มันตรงกันข้ามกันว่าได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ใครแน่เห็นแต่ผ่าผาดไว้ก็พอได้อุ่นใจเพิ่นสมัยตั้งแต่เป็นสาวเป็นบ่าวผู้เฒ่าโบราณแม่นบ่ยายนางเอ๋ยเพิ่นว่าได้สมัยตั้งแต่แม่ใหญ่แสงก็แม่ใหญ่หนูเป็นสาวอยู่พุ่นนางเอ๋ยพุ่นตอนนี้บ่แม่นนางแล้วเฒ่าเอ้ยเมื่อยละล่ะยายถ้าคนนั้นมาพวกนี้มาจิบออกมาคุยมาหามาบอกเพิ่นเฮียงมากไก่มันโตออกมาจากกุฏิจะขี่ขานมันก็ปวดไปซะเนาะเพิ่นมาเพิ่นก็บ่ได้มาซื้อๆมากราบมาเหยียบมาทำบุญแต่วันบ่ได้ผักหลายมันก็ลาสิไข่สิเป็นหวัดสิบ่เป็นดอกไปกินยาลัดไว้กันฮะแล้วเราบ่น้ำปะนะบ่ได้เทศบ่ได้เว้าน้ำดนก็เลยสิเว้าจักหน่อยนึงเมื่อคืนก็ไปประชุมในบ้านหมู่บ้านชุมชนเคลียร์เรื่องงานวันบูรพาจารย์จะได้ให้เขาไปทำหน้าที่บางทีมันก็เป็นหน้าที่ถ้าเราไม่เริ่มถ้าเราไม่สั่งบางทีเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจักสิเฮ็ดยังจักสิเฮ็ดจังได๋พุ่นว่าคิดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเป็นภาระให้ผู้อื่นอยากนำที่จริงเขาไม่ทำเขาก็อยู่ได้อยู่แค่ว่ามันไม่ได้บุญแค่นั้นแต่ว่าคิดอย่างหนึ่งมันก็เป็นบุญเพราะว่าผู้ที่จะนำพาเนี่ยมันสำคัญผู้ที่จะพาทำผู้ที่จะบอกผู้ที่จะแนะนำสมัยก่อนแถวนี้เขาไม่มีงานบูรพาจารย์อาตมาเนี่ยจัดองค์แรกไปมาทุกวันนี้ก็มีเกือบทุกวัดทำบุญให้บูรพาจารย์พอคิดแล้วก็ดีใจอยู่เออมันก็เป็นการต่อยอดบุญต่อยอดธรรมอ่ะนิมนต์คุณเจ้ากราบก่อนจะได้เป็นพิธียังไม่ดึกหรอก2:30ครับครับครับคุณยายกราบกราบกราบฮะผมมาเบิ่งนะ1 2 3
มัทธุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทางบ้านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุวางมือลงซะ2:30ยังไม่ดึกธรรมดาเหลือเวลาอีกไม่นานนะก็จะออกพรรษาแต่ว่าธรรมาก็ยังมีงานทั้งนิมนต์ทั้งงานส่วนตัวทั้งอะไรหลายอย่างอยู่ในวันที่12 13 14 15ต้องไปงานนิมนต์ที่โคราช3 วัน 4 วันต่อกันหน่อยนะเป็นยายวันโยมชมรมจะทำบุญขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่กับตันเล็กกับตันแจ็คอาจารย์ปุ้มไปสร้างบ้านอยู่ที่เขาใหญ่เป็นบ้านพักตากอากาศแล้วก็ใช้เป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรมก็อยากจะทำบุญกันเลยนิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ไปเพื่อเป็นสิริมงคลไปสวดมนต์ไปนอนถวายภัตตาหาร3 บ้าน 3 คืน 4 วันอันนี้ก่อนออกพรรษาถ้าออกพรรษาแล้วธรรมาก็จะยุ่งอีกไม่ค่อยได้อยู่มีงานนิมนต์งานเทศก็เลยกำหนดให้เอาช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ยแค่ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นบุญทุกคนก็มีหน้าที่แต่ว่าจะทำหน้าที่ด้วยความสุขหรือว่าจะทำหน้าที่ด้วยความทุกข์มีความสุขในหน้าที่ทำความดีนะมันจึงจะทำให้มีความสุขถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีในหน้าที่มันก็จะเป็นทุกข์มันก็จะเป็นปัญหาตามมาอันนี้เราก็ต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องทำในสิ่งที่มันดีทำในสิ่งที่มีคุณค่าจะทำให้มีความสุขอาตมาจึงพูดบ่อยๆว่าเวลาของชีวิตนี้มันไม่ได้ยาวนานถ้าเราจะเอาเวลาของชีวิตไปทุกข์ไปอะไรกับความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาหรือว่ากับสิ่งที่ไม่ดีนี่บางทีมันก็น่าเสียดายน่าเสียดายเวลาเสียดายความสุขหรือว่าไม่ให้ชีวิตของเราต้องไปเกื้อกั้วเกี่ยวข้องกับความทุกข์อันนี้เราจะต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตในการบริหารจัดการเมื่อคนมีก็ทุกข์ทำก็ทุกข์รวยก็จนมีก็ทุกข์ทำก็ให้ตนเองเป็นทุกข์เป็นปัญหาทั้งที่ไม่น่าทุกข์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำบาปชีวิตไม่จำเป็นต้องไปทำบาปต้องไปผิดศีลต้องไปทำอะไรให้ตนเองต้องเป็นความเศร้าหมองแต่ว่าบางครั้งบางทีมันเหมือนกับหลงประมาทบาปบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ลำบากไม่ได้ขาดไม่ได้แค้นมีอยู่แต่ว่ามันไม่พอ
มันมีความโลภรุมเร้าให้ดิ้นรนมันมีความโกรธเป็นแรงที่จะให้เราแสดงออกเหมือนไฟที่มันสุมมีความหลงโมหะราคะรุมเร้าจิตใจให้เราดิ้นรนคือไม่จำเป็นนะแต่ว่ามันไม่พอมันไม่รู้มันหลงมันก็เลยนำจิตใจตนเองให้เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็น่าสงสารนะแต่ว่าถ้าใครรู้จักเรียนรู้เอาประโยชน์จากความดีที่จะส่งผลให้เกิดความสุขเหมือนที่พวกเราทำกันเลยอันนี้คือแนวทางความดีที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างเมื่อเช้านี่ไปเวียนธบาที่อำเภอสุวรรณภูมิซึ่งญาติโยมก็นิมนต์มานานแล้วนะบางคนไม่รู้อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องไปบินทบาทที่โน่นที่นี่เหมือนกับไปแสวงหาอะไรที่มันเกินความจำเป็นหรือเปล่าถามว่าไปนะมันก็ดีนะมันก็ได้ประโยชน์โยมก็ได้ประโยชน์ได้ทำบุญเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้บริโภคได้ใช้ในสิ่งที่สมควรอย่างพวกเราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ถึงว่าเราไปดิ้นรนแสวงหาให้มันเฟ้อมันเกินอะไรเราก็ฉันมื้อเดียวบางครั้งก็สองมื้อนานๆโดยส่วนมากก็กินเพื่ออยู่เพื่อปฏิบัติอันนี้จึงไม่เป็นเรื่องที่ให้เราต้องมาคิดหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันพอกพูนมันแสวงหาอันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกค้างคาในจิตใจอาตมาแต่ว่าคนภายนอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมไปบิณฑบาตที่โน่นที่นี่อะไรมากมายซึ่งส่วนหนึ่งโยมก็นิมนต์นี่ยังมีหลายที่อุทุมพรก็อยากนิมนต์ไปรับบิณฑบาตคำเขื่อนแก้วก็อยากนิมนต์ไปรับบิณฑบาตวันนี้พี่น้องอาจสามารถมาเห็นว่าเราไปบิณฑบาตสุวรรณภูมิก็มาขอบอกว่านิมนต์อาจารย์ไปบิณฑบาตที่อาจสามารถได้ไหมต่อมาก็เลยบอกโอ้ยมันจะออกพรรษาแล้วสันก็เลยไม่รับปากอันนี้ส่วนหนึ่งก็ไปโปรดโยมนะแล้วส่วนหนึ่งก็ให้โยมโปรดมันใกล้กันนะไปโปรดโยมคือให้โยมได้ทำบุญถ้าว่าเราไม่ไปเราอดไหมเราก็ไม่อดหรอกอาหารการเป็นอยู่เราก็พอได้ฉันอยู่แต่ว่าผู้ที่อดก็คือโยมไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใส่บาตรบุญที่จะให้เขามาทำที่วัดจะให้เขามาวัดบางทีเขาก็มาไม่ได้บุญก็เลยไปถึงบ้านไปถึงหน้าบ้านเขาก็ได้ทำบุญเขาก็ไม่อดได้ทำบุญแต่เราไม่ไปเขาก็อดไม่ได้อดอาหารเลยคืออดไม่ได้ทำเราไม่ไปเราก็ไม่อดเราก็พอได้ฉันได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือคุณค่าความสุขโอ้ยพี่น้องสุวรรณภูมิใส่บาตรเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยตื่นตาตื่นใจมากเพิ่งเคยไปเป็นครั้งแรกแต่ว่าด้วยความศรัทธาขนาดผู้ที่นิมนต์ไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะมีคนใส่จะมีใครใส่บ้างประกาศประชาสัมพันธ์ธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าพอไปแล้วเห็นแล้วนี่เกินความคาดหมายญาติโยมในตลาดสุวรรณภูมินี่ก็เหมือนเขาติดตามก็เหมือนเขารู้จักน่ารักอ่ะพูดภาษาโลกทำไมต้องบอกน่ารักคือเขาทำแล้วเขาตื่นตาตื่นใจเขามีความสุข
ามบางคนไม่เคยเห็นอาจารย์จะลั่นผู้ใดนี่บอกอาจารย์จะลั่นได้ยินแต่เสียงอาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นตัวจริงได้ฟังแต่ทางวิทยุคุณยายคนหนึ่งบอกโอ้ยเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์เพิ่นว่าโอ้ยยังดีอยู่ยายได้เห็นในโทรทัศน์อย่าสิเห็นในตู้เย็นด้วยว่าเห็นในตู้เย็นมันก็จะไปทางเพิ่นนะว่าได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าเกือบตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ใส่บาตรยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสุขจากการให้ยังมีอีกหลายคนที่รอแล้วก็ไม่ได้ไปถึงบ้านเพราะว่ามันสาย9โมงเกือบ9โมงถึงบิณฑบาตเสร็จพวกโยมหลายคนก็ตั้งแถวรออยู่ข้างหน้าก็มีเอารถตามมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าโนโมทนาชื่นชมพวกโยมนางคุณยายที่สุรกลการวะโยมแม่นางที่ลงกึ่งที่เป็นเจ้าภาพนิมนต์ไปฉันที่บ้านแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อที่เคยไปเคยมาพวกเราเนี่ยทำบุญพี่น้องก็ดีใจเราก็ดีใจไปบิณฑบาตเห็นโยมใส่บาตรดีใจในหลายว่าเลยดีใจอันนั้นมันภายนอกจะได้มากได้น้อยมันก็เป็นเรื่องของบุญมากก็ดีเราก็ไม่ได้เอาไปไหนเราก็เอาไปทำบุญเอาไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์เมื่อเช้าพี่น้องสุวรรณภูมิใส่บาตรมา50,000กว่าบาทเนี่ยปัจจัยอ่ะคุณยายเอ้ยต่อมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมืออื่นกูไปอีกสบอวะมือละ50,000 50,000เนี่ยรถ6ล้อกูสิบ่แล้วพอดีบ่วะนะนี่ก็พูดเล่นเฉยๆเรายายอันนี้คือความสุขนะทางแห่งความสุขก็คือทางแห่งความดีถ้าเราได้ให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขคือรับแล้วต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ให้เป็นโทษคือเอาไปต่อยอดได้มา1เอาไปต่อยอดให้มันเป็น2เป็น3เป็น4ท่านจะว่าทำบุญกับผู้มีศีลจะได้บุญอีกลักษณะหนึ่งทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานมีผลเป็นร้อยทำบุญกับผู้ที่ทุศีลเป็นมนุษย์นี่ก็ยังมีผลเพิ่มขึ้นมาอีกจะว่าเป็นถ้าทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานดาริเดรัจฉานเป็น10ทำบุญกับคนทุศีลเป็น100ถ้าคนกับคนมีศีลเป็นพันพระอริยะเป็นหมื่นเป็นแสนอันนี้คือไล่ว่าการทำบุญการให้ทานนั้นมันมีผลถ้าเอาเริ่มต้นเป็นร้อยมันก็จะยิ่งขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหาประมาณไม่ได้ในสิ่งที่เราได้ทำมันก็มีความสุขเพราะเราทำในสิ่งที่ดีถ้าเราอยากมีความสุขเราก็อยู่กับความดีนะง่ายๆถ้าเราอยู่กับความไม่ดีอยู่กับบาปมันก็อยู่กับความทุกข์อันนี้ชัดเจนมากเลยแต่ว่าจะทำได้ขนาดไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าอยู่กับความไม่ดีคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาชีวิตก็อยู่กับความทุกข์ความเร่าร้อนความเศร้าหมองความรู้สึกที่มันอยู่กับบาปมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราอยู่ความดีอยู่กับความดีอยู่กับการให้ทานอยู่กับการรักษาศีลอยู่กับการภาวนาอันนี้ก็คืออยู่กับความสุขทางแห่งความดีคือทางแห่งความสุขบุญกิริยาวัตถุ3อันนั้นคือความสุขท
ทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทำท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยไม่ภาวนาแล้วก็อาจจะทำบาปคือรักษาศีลก่อนนิดหน่อยอาจจะไม่รักษาศีลมากให้ทานนิดหน่อยไม่ให้ทานมากไปเบียดเบียนคนอื่นภาวนาไม่ทำถ้าเราเป็นคนประเภทนั้นเนี่ยให้รู้เลยว่าชีวิตของเราถ้าเราต้องเกิดมาใหม่เราก็จะเกิดมาในตระกูลต่ำเป็นคนทุกข์คนยากเป็นคนขอทานเป็นคนพิกลพิการคือเกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะอะไรทานน้อยรักษาศีลน้อยภาวนาไม่ทำอันนี้คนประเภทหนึ่งถ้าเรารักษาศีลพอสมควรให้ทานพอสมควรรักษาศีลพอสมควรคือเพิ่มขึ้นมารักษาศีลพอสมควรมาบ้างไม่มาบ้างรักษาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่เป็นล่วงเกินอะไรที่มันไม่ดีไม่งามล่วงเกินก็น้อยทานก็ให้พอสมควรไปวัดทำบุญให้ทานใส่บาตรบุญอะไรที่พอทำได้ก็ทำพอสมควรรักษาศีลก็พอสมควรศีล5บ้างศีล8บ้างแต่ว่าภาวนาไม่ทำคนประเภทนี้ถ้าตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็จะเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงเพราะว่าให้ทานพอสมควรรักษาศีลพอสมควรอันนี้คือระดับหนึ่งแต่ว่าบางคนทีนี้ให้ทานมากรักษาศีลมากแต่ว่าไม่ภาวนาหรือว่าภาวนาก็น้อยมากทานมากรักษาศีลมากตายแล้วเขาเหล่านั้นก็จะเดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมคือต่ำสุดเห็นไหมพระเจ้าปายาสิราชัญญะไปอยู่ในเสรีสกวิมานเพราะว่าให้ทานก็ให้ทานที่หยาบๆในเบื้องต้นไม่ให้ด้วยมือตนเองให้เหมือนให้ขอทานให้เหมือนให้คนใช้ให้ในสิ่งที่ไม่ปราณีตแต่ว่าผู้ที่ให้อุตตรมานพผู้ที่ให้ไม่ใช่ของตนเองแต่ว่าให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความศรัทธาจิตใจที่ประกอบด้วยความศรัทธาจิตใจที่เคารพนี่ส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงกว่าพระเจ้าปายาสิถ้าเราให้ทานมากรักษาศีลมากแต่ว่าไม่ภาวนาก็ได้บุญอยู่นะได้ไปสวรรค์ชั้นจาตุมคือสวรรค์ชั้นต่ำๆชั้นแรกแต่ว่าถ้าใครให้ทานมากมากมากคือมากยิ่งคือให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาคือไม่ใช่มากธรรมดามากยิ่งท่านจึงมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามันจะมีอธิศีลอธิปัญญาคือมันยิ่งขึ้นไปคนบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ทานธรรมดาเลยให้ทานอันยิ่งคนธรรมดาก็ให้ทานหนึ่งเราต้องสองต้องสามต้องสี่ไม่มีก็พยายามหาตนเองอดก็ยอมไม่ได้ใช้ก็ยอมขอให้ได้ให้และให้ก็ต้องให้มากยิ่งไม่ใช่มากธรรมดาคือมันยิ่งขึ้นไปรักษาศีลก็รักษายิ่งไม่แค่ว่าสำรวมธรรมดาเลยสำรวมเข้าไปถึงภายในแม้แต่ฝัน
ก็ไม่ล่วงเกินสิกขาบทศีลที่ตนเองรักษาคือมันเข้าไปข้างในมันยิ่งจะมีคนมาจ้างเราก็จะไม่ผิดศีลคือบางคนนี่เว้นสำรวมระวังในสิ่งที่เว้นได้แต่บางคนนี่เว้นไม่ได้ถ้ามีใครมายั่วยวนถ้ามีอะไรมายั่วยวนจะรักษาศีล8เห็นอาหารมันยั่วยวนก็ไม่ได้แล้วได้ศีลข้อ6ก็ล่วงเกินว่าจะไม่กินเหล้าเห็นเขามากินก็อดไม่ได้ก็กินกับเขาทั้งที่เราสมาทานแล้วเห็นอะไรที่มันมายั่วมายวนอะไรเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่แสวงหาแต่ว่าถ้าเห็นแล้วบางทีมันอดไม่ได้อันนี้คือประเภทหนึ่งคนบางคนที่นี่อดได้ย่อมายั่วก็อดเห็นหน้ากินก็ไม่กินแต่ถ้ามีคนมาจ้างให้ไปทำบาปจ้างให้กินไปผิดศีลผิดธรรมอะไรคือมีผลประโยชน์กูจ้างเป็นหลักเงินเขาเนี่ยจ้างไปขโมยของเขาหรือว่าจ้างไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคือที่จริงยั่วก็ไม่ตกใจไม่เอาแต่ว่าถ้ามีคนมาจ้างมันเพิ่มขึ้นอดไม่ได้อันนี้คืออีกส่วนหนึ่งที่มันคือมันยิ่งซึ่งเราจะต้องใช้พลังในการที่จะสำรวมระวังให้มันยิ่งกว่าปกติไม่มีก็อดได้ไม่เป็นไรถ้ามีแล้วก็อดได้ถ้ามีมายั่วยวนก็เข้มแข็งไม่หวั่นไหวถ้ามีใครมาจ้างเด็ดขาดยังไงก็ไม่ล่วงเกินจนถึงขนาดว่าแม้เขาจะมาฆ่าปรมัตถ์เลยปรมัตถบารมีบารมีจึงมี3กันบารมีธรรมดาอุปปารมีปรมัตถบารมีคือมันยิ่งขึ้นไปบารมีอันยิ่งศีลอันยิ่งบุคคลผู้ให้ทานอันยิ่งรักษาศีลอันยิ่งไม่ภาวนาบุคคลประเภทนั้นก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นยามาคือสวรรค์ทั้ง5ชั้นน่ะคือจะส่งผลไปทางสวรรค์สูงกว่าจาตุมมีความมีรสอันเลิศในรสที่ด้วยบุญด้วยอำนาจของบุญที่อันเป็นทิพย์คือมันเลิศยิ่งกว่าธรรมดาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอะไรที่มันได้มายิ่งขึ้นไปกว่าปกติอันนี้คือผลนะคนที่ให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยไม่ภาวนาเกิดมาเป็นคนขอทานเป็นคนตระกูลต่ำๆถ้าเราอยู่ในประเภทนั้นให้รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นเช่นนั้นถ้าใครให้ทานปานกลางรักษาศีลปานกลางภาวนาทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยังดีอยู่ก็จะส่งผลไปถึงตระกูลสูงๆมีเกียรติมียศอยู่ในตระกูลแต่วันนั้นอาจจะยังไม่ส่งผลไปถึงสวรรค์นะตายแล้วถ้าบุญเก่ามีก็ได้กินบุญเก่าถ้าบุญเก่าหมดก็อาจจะตกล่วงไปสู่อบายแต่ว่าถ้าใครทำมากด้วยทานด้วยศีลก็จะส่งไปถึงจาตุมแต่ถ้าใครมากยิ่งก็จะส่งผลไปถึงชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นยามาปรนิมมิตวัสวัตติก็ว่ากันไปไล่กันไปแต่ว่าถ้าใครทีนี้ภาวนาเจริญปัญญาภาวนาให้มากๆก็จะส่งผลไปสู่ผมหรือว่าเจริญวิปัสสนาให้มีปัญญารอบรู้ในกองทุกข์ในสังขารก็จะส่งผลไปสู่นิพพานสู่ความพ้นทุกข์ได้ทางแห่งความดี
ก็คือทางของบุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาอันนี้ถ้าเราอยากมีความสุขเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้นี่เพราะมันเป็นทางแห่งความดีอย่างเมื่อเช้าเห็นพี่น้องสุวรรณภูมิใส่บาตรจึงมีความรู้สึกที่อิ่มยิ่งกว่าอิ่มเหนื่อยนะธรรมะก็เหนื่อยอยู่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันได้ยิ่งกว่าได้เรื่องเงินเรื่องทองสิ่งของอันนั้นกินแค่อิ่มจะได้มาเต็มรถจะได้อะไรมาก็กินแค่อิ่มมื้อเดียววันนี้ธรรมะไม่ได้ฉันข้าวเลยพูดตรงๆเลยนี่วันนี้ไม่ได้ฉันข้าวเลยคำเดียวก็ไม่ได้ฉันอิ่มก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองถ้วยจริงๆเลยตักข้าวใส่ทั้งปลาทั้งอะไรก็เจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองถ้วยอิ่มเลยหัวจะกูบอกว่าตะกี้กูมักสาวขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจอก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยกินก๋วยเตี๋ยวฉันก๋วยเตี๋ยวเป็ดว่าที่เมื่อวานพื้นจะคอแล้วถึงหูความหลับเลยนี่นี่มันนอกเรื่องเลยเนี่ยเอาไม่ได้ฉันข้าวจริงเลยฉันก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยอันนี้พูดถึงอาหารหรอกแต่ว่าใจเลยมันอิ่มกว่านั้นมันอิ่มกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดอิ่มกว่ากับข้าวเห็นคุณยายถามโอ้ยเนี่ยบอกอาจารย์จะลั่นได้ยินแต่เสียงเราก็คือขาวอยู่ได้เนาะเพิ่นว่าเด้กูหูฝาดบ่เนาะบ่เราก็บ่ทันเฒ่าเนาะเพิ่นว่าโอ้ยขน้อยละเห็นแต่ในโทรทัศน์เพิ่นว่าโอ้ยยายเอ๋ยจังได้ไปอยู่ในโทรทัศน์เนาะบัดนี้ว่าดีอยู่บ่ได้อยู่ในตู้เย็นว่าซั่นว่าเดินบิณฑบาตไปกว่านั้นก็ถามคนนี้ก็ถามโอ้สิว่าพระบ่มักหย่องก็มักอยู่เด้อยายเด้อไม่ได้ว่าผู้อื่นหรอกว่าเจ้าของนี่แหละเพื่อนว่าเล่ากับข่าวอยู่ในนอกเพื่อนว่าก็เลยแนมว่าข่าวอิหริมอว่าข่าวเมิดคือความข่าวมันเมิดเลยแต่ความดำโอ้ยไม่ใหญ่เลยประเสริฐว่าได้ยินได้เห็นได้เจรจาที่เขาพูดว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้ยินก็ได้เป็นบุญหูได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากเป็นพากันมากราบบางคนเอาของมาถวายบางคนก็เอาลูกหลานมาเป่าหัวให้มันแน่มันบ่ค่อยสบายอาจารย์เพิ่นว่าอาตมากับมันสิยากบ่เป่าหัวมันสิเสียลมหลายปานใดมันก็ทำท่าดีบ่ดีก็บ่ฮู้แล้วว่าซั่นว่าเป่ากระเป๋าว่าไม่ใหญ่เอ้ยโดนบ่ข้าวไม่ใหญ่ก็มาอีกเป่าให้ข้าน้อยนำแน่เพิ่นว่ากูสินั่งเป่าเอาอยู่นี่พลอร่อยพลอร่อยสิบ่ได้หลายบาทอยู่บ่ว่าสนุกว่ากูไม่ได้ว่าขังไม่ขังหรอกเอาก็ให้กำลังใจไปต่อมาก็บอกแล้วกระเป๋าซื่อๆเด้อใหญ่เด้อจังสิขังบ่ขังก็บ่ได้เด้อคือมันเป็นค่านิยมแต่ว่าเราต้องบอกก็เลยนี่สิไปทำทาคือสิขังอีหลีคือจังเพิ่นสิคักเพิ่นแท้ๆยังจะคล้องกับปวดขาปวดหัวคือกันสิไปว่าจังสิไปเป่าให้เขาเศร้าจะคล้องกันยังหาหมอกินยาอยู่แต่ว่าสิ่งที่ได้ที่เห็นคือความศรัทธาเป่าหัวแล้วถ่ายรูปนี่โอ้ยมันสิยากหยังภาษายืนถ่ายรูปซื่อๆว่าซั่นโอ้ยอาจารย์ขอถ่ายรูปนำแน่เพิ่นโอ้ยกูมันคือดาราแท้เนาะบัดว่ามันซุปเปอร์สตาร์ว่ะกลัวสิทายหลูบแล้วกลัวสิยังแล้วไม่ใหญ่เอ้ยไปล้านนั่นไปล้านนี่ก็คือในใจจะระวังไปเมื่อสุล้านกูก็สิไปแล้ววะในล้านนั่นแน่ในล้านนี่แน่สิบ่ตื่นกันดูจักสันบ่ใหญ่นี่บ่เล่นซื่อๆหรอกแต่ว่าคือมันได้อ่ะได้ยังได้ความรู้สึกอ่ะไม่ได้ว่าได้เงินได้ทองได้ความรู้สึกไปเห็นแล้วเขากราบเขาไหว้ถ่ายรูปหน้าล้านอะไรยังไงเผื่อจะได้ขายดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปโอ้ยดีใจใหญ่เออสนุกอันนี้เป็นความสุขอยู่เนี่ยจะว่าหลงบอก
อาตมาว่ามันเป็นเครื่องอยู่ที่จะนำพาให้เราต่อยอดจากความสุขจากทำบุญจากให้ทานจากรักษาศีลมันก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้สู้กับความทุกข์อุปสรรคปัญหาอะไรที่มันไม่ดีอ่ะบางทีทำความดีเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเนี่ยบางทีทำความดีเนี่ยมันก็มีปัญหาถ้าเราทำความดีถ้าเราไม่มีกำลังใจพอมีปัญหาหน่อยหนึ่งโอ้ยเศร้ากูบ่เฮ็ดอีกแล้วพอมีปัญหาหน่อยหนึ่งพอมีอุปสรรคหน่อยหนึ่งยอมแพ้การยอมแพ้นี่มันเป็นคำที่ไม่ควรให้มีในชีวิตของเรายอมแพ้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเอาชนะเขาอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคือบางคนหมดความตั้งใจจะทำอะไรที่ดีๆนี่อย่าให้มีคำว่าท้ออย่าให้มีคำว่ายอมแพ้อย่าให้มีคำว่าเหนื่อยเพราะคำเหล่านี้นี่อย่ามีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเคยอ่านพวกสอนลูกให้เป็นมังกรศาสตร์ของคนจีนที่เข้ามาจากเมืองจีนเขาสอนลูกมีหนังสืออาตมาก็มีสอนลูกให้เป็นมังกรคือสอนลูกให้เข้มแข็งทำอย่างไรจะให้ลูกเข้มแข็งอย่าให้มีคำว่าทำไม่ได้อย่าให้มีคำว่าท้ออย่าให้มีคำว่ายอมแพ้อย่าให้มีคำว่าขี้เกียจแม้แต่คำว่าเหนื่อยก็อย่าให้มีคำเหล่านั้นเกิดขึ้นกับความรู้สึกของตนเองเพราะว่าถ้าบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยจบเลยคือมันทำไม่ได้อะมันปิดกั้นความสามารถปิดกั้นการพัฒนาของตนเองอันนี้จะเป็นทางโลกก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะใครที่อยู่ทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันถ้าเราเริ่มต้นว่าไม่ได้มันยากมันไม่มีมันลำบากมันเหนื่อยอะมันมีอุปสรรคเขาไม่ช่วยเขาไม่เขียนใจเขาไม่ทำให้จบเลยเวลาเขาสอนลูกคนจีนสอนลูกให้เป็นมังกรสอนลูกให้ประสบความสำเร็จเขาจะบอกว่าอย่าให้มีคำว่าทำไม่ได้อย่าให้มีคำว่าท้ออย่าให้มีคำว่ายอมแพ้อย่าให้มีคำว่าเหนื่อยอย่าให้มีคำว่าขี้เกียจคือถ้ามันเหนื่อยมาละพอปากพูดกายมันก็เหนื่อยตามพอบอกว่าทำไม่ได้มันก็ปิดกั้นพอบอกว่าขี้เกียจจบเลยอันนี้มันเป็นอุบายอย่างหนึ่งนะในการที่จะปลุกเร้าจิตใจของตนเองการทำความดีการทำหน้าที่ทางโลกทางธรรมเราจึงจะต้องมีกำลังใจสิ่งที่อาจารย์มาพูดมาเนี่ยการที่ทำให้มันเกิดความสุขการที่เราได้ช่วยเหลือได้อะไรอะไรกันเนี่ยในการให้ทานในการแบ่งปันในการพูดคุยอะไรที่มันเกิดคุณค่าความสุขจะว่าหลงบางคนก็มีหลงคือหลงแล้วก็ไม่ทำต่อพอได้รับความรู้สึกที่ดีพอมีความสุขก็หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นพอไม่ได้คือไม่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปติดอยู่แค่ตรงนั้นทำอะไรก็รอให้เขามายกย่องทำอะไรก็รอให้เขามาสรรเสริญทำอะไรก็ต้องรอให้เขาให้กำลังใจถือถ้าเขาไม่ให้กำลังใจถ้าเขาไม่ได้สรรเสริญถ้าเขาไม่ยกย่องไม่ทำแล้วไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นท้อเบื่อหน่ายคือมันไม่ก้าวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้รับสิ่งเหล่านั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นบันไดที่จะก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งหาให้ตนเองไม่ต้องอาศัยเขาทีนี้ความสุขที่ต้องหาให้ตนเองการที่จะยกย่องตนเองการที่จะทำให้ตนเองมีความสุขจากคนอื่นให้กำลังใจเราก็มาให้กำลังใจตนเองได้ยกย่องตนเองได้ท
ทำให้ตนเองมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเขาเนี่ยมันต้องก้าวข้ามขึ้นมาเลยมันต้องยกตนเองขึ้นไปไม่ใช่จะไปรอคอยเหมือนลูกเหมือนลูกศิษย์ต้องรอคอยครูบาอาจารย์กินก็ให้ป้อนเงินก็หาให้ใช้ทำอะไรไม่เป็นพอไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีครูบาอาจารย์ตายเลยคือสอนให้กินแต่ไม่สอนให้หาเมื่อเราได้กินแล้วเราต้องรู้จักหาถ้าคนรู้จักแต่กินนะไม่รู้จักหาต่อไปก็จะไม่ได้กินเพราะมันหาไม่เป็นแต่ถ้าคนกินเป็นแล้วรู้ว่าเออไอ้นี่มันดีเนาะกินแล้วมันได้ประโยชน์กินแล้วเรามันคือมันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องรู้จักหาว่าจะหาอย่างไรจะให้ได้กินจะให้ได้ใช้จะต้องอาศัยตนเองอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอันนี้สำคัญมากนะที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแม้แต่อาตมาแม้แต่ท่านอย่าคิดว่ามาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะอาศัยพวกท่านอย่างเดียวหรือท่านจะมาอาศัยอาจารย์จะมาอาศัยพระองค์นี้อาศัยพระองค์นั้นไม่ชี้คนนั้นไม่ชี้คนนี้เป็นเพื่อนกันคนนั้นคนนี้ที่สำคัญอ่ะเราต้องพึ่งตนเองอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่คณะอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องญาติแต่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะช่วยเราได้ตลอดชีวิตหรือเขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตหรือไม่ใช่เกิดมาแล้วก็เกิดมาคนละเวลาเกิดมาคนละที่บางทีเพิ่งมาพบกันตายเราก็ต้องจากกันไม่รู้ใครจะตายก่อนตายหลังไม่จากเป็นก็จากตายอยู่ด้วยกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้ช่วยกันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ช่วยวันนี้รักกันพรุ่งนี้อาจจะเกลียดกันก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักช่วยตนเองไม่มีตนเองเป็นที่พึ่งอัตตสรณาอัตตทีปามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นคนที่พึ่งตนเองไม่ได้คือมันพึ่งคนอื่นนะพุทธเจ้านี่สอนให้พึ่งตนเองนะเป็นบุคคลผู้ที่หลุดพ้นอิสระท่านบอกเหมือนไก่ตัวแรกที่มันเจาะเปลือกไข่หลุดออกมาในการที่จะเป็นผู้ที่มีอิสระเป็นผู้ที่พึ่งตนเองไม่ต้องไปอาศัยเทวาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางอะไรอะไรแต่ว่าอาศัยตนเองความภาคเพียรความอดทนแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถที่จะมาขวางกั้นความภาคเพียรความบากบั่นของคนได้ถ้าเรามีความภาคเพียรอันนี้พวกเราทั้งหลายจะต้องตอกย้ำตนเองนะท่านจะอยู่ที่นี่ท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรู้ว่าท่านฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองโดยเฉพาะภายในจิตใจไอ้เรื่องภายนอกเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยมีไม่มีถ้าเรามีใจที่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้มันไม่สำคัญสำคัญไหมในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดคือบางอย่างมันไม่สำคัญนะไม่ต้องกินดีก็ได้ไม่ต้องนอนดีก็ได้ไม่ต้องอยู่ดีก็ได้แต่ว่าใจดีคือใจมันดีมันพึ่งได้มันอยู่ได้ไม่เร่าร้อนไม่ดิ้นรนใครจะอยู่ดีใครจะกินดีบางทีเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสุขหรอกบางคนนะเขาได้นอนดีๆเขาได้กินดีๆเขาได้อยู่ดีๆบางทีเขามีทุกข์สักเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับความดีคือมันดีแต่อยู่มันดีแต่กินแต่ว่ามันไม่ดีที่ใจไม่ดีที่การกระทำอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะรับผิดชอบตนเองได้เรานะจะเป็นผู้ที่อาจหาญเข้มแข็งมีตนเป็นที่พึ่งสุดท้ายไม่มีใครพึ่งได้หรอกถ้าเราไม่พึ่งตนเองแม้แต่อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้ท่านได้จนถึงที่สุดพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อยู่แล้วว่า
ท่านเป็นผู้ชี้ทางเราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติจึงจะสามารถพ้นทุกข์ได้พระองค์ท่านช่วยใครไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้เราต้องหมั่นปฏิบัติขัดเกลาไปจึงจะได้พ้นทุกข์สุขสมปองถ้าเรานำธรรมไปประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้ผลพ้นทุกข์คนที่อาศัยคนอื่นหรือว่าคนที่อะไรอันนั้นให้รู้เลยว่าคนอ่อนแอนะที่อาศัยคนอื่นคนโน้นคนนี้ไปหากำลังใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอันนั้นแหละคือเรายังไม่เข้มแข็งถ้ามีอะไรที่มาเหมือนกับให้เราจะต้อง ไปทำอะไรอะไรที่มันต้องไปอาศัยคนอื่นนั่นให้รู้เลยว่าเรามันยังไม่เข้มแข็งมันต้องใส่บุคคลอื่นต้องอาศัยภายนอกถ้าไม่มีบุคคลอื่นไม่มีอะไรเข้ามาช่วยเราจะอยู่ได้ไหมพุทธเจ้าเทศแสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังเมื่อคนไม่ปฏิบัติตามพระเทวทัตหลายคนเดินตามหลังพุทธเจ้าแต่ว่าสึกไปอยู่กับพวกนี้คนบางคนก็ตกนรกก็มีพุทธเจ้าบวชให้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติตามถึงว่าจะทำฟังธรรมต่อหน้าพระพักจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาแต่ว่าไม่ได้นำไปปฏิบัติไม่ได้เอาตนเองไปเป็นที่พึ่งในการที่จะสร้างพลังให้กับตนเองไปมาก็เลยกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงอันนี้อาศัยเป็นเบื้องต้นกำลังใจคำพูดการช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่ที่ว่าที่สุดแล้วต้องยกตนเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้มันได้ทางแห่งความดีทางแห่งความสุขทานให้ได้แบ่งปันได้ก็ให้ไปรักษาสำรวมระวังศีลในสิ่งที่เราจะต้องไม่ให้เป็นโทษทางกายทางวาจาที่จะส่งผลเข้าไปสู่จิตใจแล้วก็ภาวนาอันนี้คือทางแห่งความสุขทางแห่งความดีสองทีนี้ทางแห่งความเจริญในธรรมในการปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างไรที่จะสามารถที่จะให้เกิดความเจริญได้อปันนกปฏิปทาทางที่จะนำพาไปสู่ความเจริญอินทรีย์สังวรหนึ่งโภชเนมตัญญุตาหนึ่งชาคริโยชาคริยานุโยกประกอบความเพียรเป็นผู้มีความตื่นเบื้องต้นเนี่ยอัปปนกปฏิปทาคือทางที่จะนำไปสู่ความเจริญถ้าเราจะเข้ามาสู่การปฏิบัติที่จะให้เกิดความเจริญได้ต้องสำรวมสำรวมอินทรีย์หูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรที่มันจะเข้ามาอินทรีย์อายตนะภายนอกภายในอันนี้เราต้องสำรวมเลยเพราะถ้าเราไม่สำรวมมันก็จะไหลไปกับกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์พวกเรามาอยู่วัดนี่จึงเข้ามาสู่การสำรวมในสถานที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกเพื่อที่จะส่งผลไปสู่จิตวิเวกคือพวกเรามาอยู่เนี่ยมันไม่มีเครื่องที่จะส่งผลไปสู่ความเร่าร้อนดิ้นรนในกิเลสมากถึงแม้ว่าจะมีมันก็มีรั้วคือศีลมีขอบเขตในการกระทำคือมันทำไม่ได้เต็มที่ตามใจอยากกินอะไรอะไรต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มันทำไม่ได้ทั้งที่ใจมันยังมีความอยากมีตัณหาแต่ว่าเรามาอยู่ในสถานที่อันสงบ
เวลาเราไปอยู่ในสถานที่นี่มันยังมีผลท่านจึงให้เลือกสัปปายะสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมะสัปปายะครูบาอาจารย์สัปปายะคือเลือกในสิ่งที่มันพอดีมันพอเหมาะสมกับตัวเราในการที่จะนำพาไปสู่การปฏิบัติที่ให้เกิดความเจริญถ้ามันเยอะก็ไม่ดีเด้คือมันเยอะเกินมันละไม่ไหวอ่ะแทนที่มันจะดีมันกลายเป็นเบื่อหน่ายกลายเป็นด้านชาคือมันเห็นแล้วมันอิ่มคือมันเยอะฟังธรรมะนี่ถ้าทำฟังเยอะฟังทุกวันฟังแต่อาจารย์จะลั่นเทศอยู่นี่มันเท่ากับอิ่มก็กันปวดขาก็ปวดปวดเอวก็ปวดโอ้ยนี่มันกูอิ่มธรรมะอิ่มจนท้องไข่มันที่คืออันนี้สมมติคือมันไม่สัปปายะมันเยอะเกินถ้ามันไม่มีเลยก็ไม่ได้แล้วทีนี้โอ้ยจะมันกูบ่มีคนเทศในฟังจะมันบ่ได้ฟังยังบ่ได้มีกำลังใจบ่มีผู้ใดเว้าผู้นั้นนี่บอกกูซ้อนกูจะมันกูอยู่ซื่อโอ้ยอยู่ไปก็บ่มีคนบอกคนซ้อนภาคปฏิบัติไม่ได้อีกทีนี้คือมันน้อยไปคือมันต้องให้พอดีอันนี้เราก็จะต้องรู้นะในการปฏิบัติที่จะทำให้มันเกิดความเจริญในทางเนี่ยอปันนกะปฏิปทาสำรวมสำรวมอะไรนะก็อายตนะเนี่ยนะหูตาจมูกลิ้นกายใจจะเป็นอินทรีย์สังวรหรือว่าเป็นการสำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์ก็แล้วแต่ละคือให้สำรวมถ้าเราสำรวมได้โดยเฉพาะใครที่ชอบเจริญสมาธิที่จะให้เกิดความสงบเกิดฌานเกิดอะไรเนี่ยมันต้องสำรวมเลยเพราะว่าความสงบนี่มันจะมีเสียงเนี่ยเป็นอุปสรรคไม่ใช่เพราะเสียงมีภาพมีของภายนอกคือถ้าเห็นแล้วได้ยินแล้วอะไรเนี่ยมันก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นนี่มาเป็นอุปสรรคอย่างว่าเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติทำไมจำเป็นจึงต้องระวังเวลาจะลุกเวลาจะเดินเวลาจะนั่งเนี่ยต้องมองดูว่าข้างๆเนี่ยมีใครนั่งสมาธิไหมข้างๆนี่มีคนที่เขากำลังสงบไหมไม่ใช่ว่าใครจะนั่งไม่นั่งกูไม่รู้ละรวดอาสนะกูเวลาจะเก็บเสือเก็บสาดเวลาจะเก็บสิ่งเก็บของจ้าแก้วจ้าขวดจ้ากระมังเล็งเป่งปังอันเป็นผ้ากับจ้าแก้วจ้าฟ้าบาดมาลงโป่งเป่งสมมติคุณยายก็เหมือนกันเวลาเพื่อนนั่งสมาธิอยู่บางทีโว้โว้ว่าเจ้าเพื่อนเป็นอย่างกระโหลกกันอย่างเงี้ยหมดเลยจ้าอะไรเป็นอะไรมาลงทรงสิ่งเขานั่งสมาธิอยู่บาปเลยคือเสียงมันเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌานเวลาเราจะเจริญสมาธิมันต้องสำรวมพวกนี้ให้มากๆคือเว้นไม่ให้ได้ยินมากไม่ให้ได้เห็นมากไม่ให้ได้พูดมากถ้าเราสามารถสำรวมภายนอกมากๆมันจะมีผลเข้ามาสู่ความสงบในการเจริญสมาธิที่จะให้ไปถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแต่ว่าถ้าเราเจริญสติพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้มันเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมคือเห็นอะไรเห็นความจริงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปคือเห็นแล้วพิจารณาแล้วมันจะพิจารณาทันไหมล่ะเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นมันจะพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นของความโกรธเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปมีสติรู้มึงเครียดแล้วมึงจะหายแล้วมึงสิด่าแล้วกูหูมึงแล้วเห็นการดับไปมึงเศร้าแล้วมึงอ่อนลงแล้วมึงบ่เครียดแล้วมึงบ่หายแล้วมันจะเห็นไหมล่ะมีแต่สิเห็นขึ้นมาแล้วกูบ่ได้หูมึงมาย้ำอะไรแล้วมึงหน้าแดงขึ้นมาล่ะออกทั้งตีนออกทั้งปากออกทั้งมือสี่โบสี่เบ
อันนี้คือมันออกแสดงออกทางปากทางวาจาทางกายกิริยาอาการทางจิตใจมันร้อนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถมีสติระลึกรู้เห็นความจริงการวิปัสสนาการปฏิบัติก็คือทำอย่างไรจะให้มันเห็นความจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นความจริงก็คือมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเกิดมาจากอะไรมันอยู่ได้อย่างไรแล้วมันจะดับอย่างไรถ้ามันเลยสร้างเหตุทำอะไรมันไม่ได้มีสติรู้ให้เห็นมันเห็นการเกิดเห็นการดับของมันโดยที่ไม่ให้เข้าไปยึดมันเพราะว่าถ้าเข้าไปยึดมันมันก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้คือในส่วนของการมีสติการเจริญสติพิจารณาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือไปทางวิปัสสนาอันนี้ในส่วนที่เราจะทำให้เกิดความเจริญนี่หนึ่งสำรวมอินทรีย์ดีนะหลายคนปิดวาจาไม่พูดมันช่วยได้เยอะเลยคือการที่เราฝึกในการปิดคือมันได้ฝึกสติเวลาอยากพูดเนี่ยมันมีสติหันอาจารย์มาเคยงดพูดอยู่29วันคือไม่พูดบาวองนินนากว่านั้นนะมงคลนี่เป็นพรรษาเลยแต่ว่าจะมาเอา29วันก็พอแต่ว่ายกเว้นสวดมนต์คือสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าถ้าจะไปพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้หรือเข้ามาพูดด้วยเนี่ยเขาจะพูดก็ฟังแต่ว่าไม่พูดกับเขาอยากพูดก็มีสติงดพูดปิดวาจาเนี่ยใครที่พูดมากๆนะลองปิดดูนะจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันจะสงบไหมมันจะดิ้นรนไหมหรือว่ามันจะอะไรยังไงมันจะได้รู้คือคนนี่ถ้ารู้ว่าตนเองอ่อนแออย่างไรก็ไปแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตนเองพัฒนาได้ส่วนวูบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคือถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรจะตั้งรับอย่างไรจะโจมตีอย่างไรรู้กำลังคนเขามากเขาน้อยกว่าเรากว่าเขามีช่องทางอะไรที่จะโจมตีมีช่องทางอะไรที่เราจะสามารถเอาชนะได้เราอยู่ตรงไหนที่เป็นทำเลเขามามากเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนที่จะโจมตีได้ใครเคยอ่านสามก๊กเดินผ่านช่องเขาพวกกำลังพลน้อยเขาก็ไปอยู่บนเขาเป็นดักพวกกำลังพลเดินผ่านช่องเขาเขาก็โจมตีกิ่งหินลงมาเอาไฟลงมาจุดเผาโอ้ยเดี๋ยวมันจะยาวมันจะนอกเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเราพูดมากก็งดวาจาถ้ารู้ว่าเรากินมากก็อดอาหารถ้ารู้ว่าอ้วนงดอาหารถ้าเรารู้ว่าเรามันง่วงเหงาเศร้าซึมขี้เกียจอธิษฐานสมาทานเนสชิกเนี่ยอันนี้คือรู้ว่าอะไรที่มันเป็นปฏิปักษ์อะไรที่มันจะต้องแก้ไขตนเองรู้เขารู้เราอันนี้สำรวมอินทรีย์นะถ้ารู้ว่าตนเองพูดมากพูดไม่ดีปากเสียขออภัยบางทีเขาพูดกันขำๆเลยโอ้ยกูจะให้เงินมึงซะดอกมึงไปโรงพยาบาลซะเอ้ากูได้เป็นอย่างมึงสิให้กูไปเห็นอย่างมึงไปพาหมาออกจากปากมึงเนี่ย พวกวัยรุ่นเขาพูดกัน คือรู้ว่ามันพูดไม่ดีอ่ะถ้ารู้ว่าตนเองพูดเสียงดังรู้ว่าตนเองพูดแล้วคนอื่นไม่พอใจก็พูดช้าๆก็พูดเพาะๆคือให้มันรู้อ่ะรู้ว่าตนเองบกพร่องอะไรถ้ารู้ว่าตนเองขี้เกียจก็ไปอยู่กับกัลยาณมิตรไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปอยู่กับคนที่เขาสอนเราได้คนที่บอกเราได้มีกฎมีระเบียบไปอยู่กับคนขยันก็ขยันเนี่ยไปอยู่คนกับขี้เกียจก็ขี้เกียจกัลยาณมิตรตามขบวนอ้อยล่ำฝานบ่มีเฟือน
ล่ำหวานบ่มีเฟือนเครือขอห่อมากอดเกี่ยวล่ำอ้อยกับเตาขมคือเราไปอยู่กับใครอ่ะถึงเราจะไม่ขยันแต่ไปอยู่กับเขาอ่ะมันขี้เกียจมันทีมันก็อายเขาอ่ะแต่บางคนมันก็ไม่อายหรอกมันเกินด้านแล้วไม่รู้จะเรียกว่าอะไรใครจะทำอะไรอะไรไม่ทำมันกูไม่สนหรอกกูยังสิละอันนั้นมันปาดคอทิ้งถ้าเป็นภาษาศาสนาพุทธเจ้าฝึกมาอันนายสารถีพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนมันไม่มีประโยชน์มันเสียเวลาอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาบางครั้งเนี่ยมันต้องรู้นะว่าเราเนี่ยบกพร่องอะไรเราจะต้องหาอะไรมาแก้ไขกายวาจาพฤติกรรมการเป็นอยู่อะไรต่างๆถ้าไม่งั้นมันไม่เจริญนะถ้าใครไปอ่านหนังสือนะครับระเบียบระบบการปกครองผมไม่อยากไปพูดเรื่องสามก๊กเขาเด็ดขาดมากนะครับถ้าทำผิดเนี่ยไปตั้งฐานไปตั้งกองกำลังอยู่ในที่ไม่ถูกทำให้ทหารตายรับผิดชอบไม่ได้เอาไปตัดคอเลยเอาหงเบ้งสั่งตัดคอมาเจ๊กเลยแค่ว่าออกไปลบไปตั้งฐานที่ไม่ถูกที่อ่ะทำให้กำลังคนเสียหายทำให้คือไม่เชื่อฟังอ่ะถ้าทำอะไรผิดแล้วไม่ถูกถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมนี่ยังอ่อนพูดตรงๆถ้าผมจะเอาแบบการปกครองแบบที่อ่านมาศึกษามาตายบางคนเอาไปทิ้งเลยปาดคอเลยไล่หนีไม่ต้องอยู่คือไม่มีประโยชน์อันนี้มันยังดีมันอยู่ในวัดนะถ้าเป็นพูดถึงการปกครองการทหารเขานี่เลี้ยงไม่ได้คือเลี้ยงแล้วมันถ่วงเลี้ยงแล้วมันไม่เจริญเลี้ยงแล้วมันทำลายคนอื่นทำให้เป็นแบบเป็นอย่างที่ไม่ดีกำลังคนนะขุนพลมันต้องเก่งทั้งบู๊มันต้องเก่งทั้งบุญมันต้องวางแขนจะใช้ใครอะไรยังไงผิดพลาดเอาไปตัดคอเลยฆ่าทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างเพื่อเป็นการตัดไม้ข่มหนามเชือดไก่ให้เลี้ยงดูเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้อะอันนี้บางทีเรามันไม่รู้ข้อบกพร่องถึงรู้บางทีมันไม่รักษาระเบียบมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอแล้วมันจะกลายเป็นขุนพลจะกลายเป็นผู้นำจะกลายเป็นนักรบจะกลายเป็นผู้ที่จะเป็นธรรมทายาทจะกลายเป็นผู้ประกาศศาสนาต่อไปอย่างไรมันก็ได้อาศัยแต่ว่ามันไม่ได้เจริญคือมันได้อาศัยอ่ะวันหนึ่งรอคอยอาศัยครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ตายพ่อแม่ตายก็จบมีประโยชน์ถ้าอย่างนี้นี่ท่านในการรบนี้สั่งไม่ไล่หนีก็เอาไปฆ่าทิ้งถ้าทำอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราในทางศาสนานี่มันมีเมตตาให้อภัยก็เลยก็อยู่กันไปให้อภัยกันไปอันนี้ในการปกครองจะเป็นบริษัทจะเป็นห้างร้านจะเป็นอะไรต่างๆอันนี้มันต้องมีหลักแต่บางทีมันก็พูดได้แต่มันทำไม่ได้อาตมาก็เหมือนกันอันนี้ถือว่าหลักในการเป็นอยู่ปฏิบัติสำรวมอินทรีย์ย้อนกลับมาเราจะต้องรู้ว่าเราด้อยอะไรที่เราจะต้องปิดที่เราจะต้องแก้ก็คือต้องแสวงหาปิดจุดด้อยจุดอับของตนเองแก้ไขในการที่จะพัฒนาอินทรีย์สังวรอินทรีย์อะไรที่เราอ่อนเราก็ต้องสำรวมเราต้องระวังต้องแสวงหาอันนี้ทางแห่งความเจริญได้นี่โภชเนมตัญญุตตาการปฏิบัติต้องรู้จักบริโภคบริโภคอาหารต้องรู้จักว่าเราจะบริโภคอย่างไรในการปฏิบัติเมื่อเราบริโภคอาหารเนี่ยที่เราปฏิสังขโยนะปฏิสังขโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเพื่อให้มีกำลัง ในการปฏิบัติธรรมไม่ให้เป็นเพื่อความมัวเมาเพื่อการประดับตกแต่งเพื่อการละเล่นไม่ได้กินเพื่อตอบสนองกิเลส
เมื่อเราบริโภคอาหารแล้วในช่วงเช้าพึงเจริญสติจงกรมเจริญสมาธิภาวนาเช้าบ่ายเย็นปฐมยามมัชฌิมยามพึงนอนสีหะสายญาติมีสติระลึกรู้อีกว่าเราตื่นตอนไหนเราจะลุกคือรู้สึกตัวตื่นแล้วก็จะลุกขึ้นมาเจริญสติเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงปัจฉิมยาม อันนี้คือมันเป็นขบวนการในการปฏิบัติเราจะต้องเป็นผู้สำรวมเวลาเราฉันแล้วบริโภคแล้วนี่พระสารีบุตรท่านสอนเราสิทธิ์ถ้าคิดว่าฉันแล้วนี่อย่าให้มันอิ่มให้มันเหลือไว้สัก5คำคือใกล้จะอิ่มนี่ให้คิดว่าอีก5คำมันจะอิ่มพอแล้วก็ฉันน้ำตามไปแต่ว่าเราเนี่ยมันโภชเนมตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณพูดกันเล่นๆคุณยายก็ไม่ได้เอาพุงเป็นประมาณหรอกเอากะละมั่งเป็นประมาณ กะละมั่งหน่อยกะละมั่งใหญ่แถมมีกระตานำใส่กระตาหน่อยแล้วกระถวยพร้อมหอน้ำอยู่กุฏิกันยังมีอีกอยู่เด้โอ้ยโบบานอย่างดอกไม่ใหญ่เอ้ยกันหลายก็มาแบ่งพระกินน้ำโอจะเนมสันยุตุงเอากระมังหรือกระบุงเป็นประมาณอันนั้นกระแสบอันนี้กระแสบมีแต่แนวแสบๆไปมากมันก็เลยเต็มกระมังเต็มแล้วก็แล้วเลยเอามือข่มไว้เอามือข่มไว้ยังไม่แล้วเลยยังหันกลับไปเบิ่งอีกอยู่เอ๊ะอันไหนกูไปท่านเอาวะมือหนึ่งถือถ้วยเขามือหนึ่งถือกะละมังยังมาหอดวันนี้มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวเอาถ้วยหน่อยมาสอนใส่กะละมังถือก๋วยเตี๋ยวอีกถ้วยยางแห้งก็บ่ได้ยานมันขวมโอ้ยสรองศรัทธาญาติเจ้าภาพบ่ได้บุญแม่นบ่แม่ใหญ่ให้เจ้าภาพเขาได้บุญแต่ว่าได้บุญน่ะก็ให้มันพอดีเนาะแต่คุณยายไม่มีปัญหาหรอกโอ้ยอยากให้กินหลายๆคุณยายเอ้ยมันอิ่มให้มันมีแห้งภาวนาปฏิบัติสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์บ่ให้ไข่บ่ให้ป่วยบ่ให้เบาหวานขึ้นให้มีกำลังมั่งซ่าอยู่กับลูกกับหลานกับวัดกับว่าอีกจักร้อยปีอยู่ได้บ่คุณยายวันนี้หลวงปู่กลัวจะอยู่ไม่ได้นาน โอ้โหไปเบิกเงินไว้จะจอดพาไปเบิกเงินมีเงินในธนาคารแสนหนึ่งไปอำเภอให้ทำพินัยกรรมมอบให้อาจารย์อำเภอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงธนาคารเขาไม่รู้ยังไงให้เขาเขียนให้เขาก็เขียนแต่ว่ามันจะไปเบิกได้เพราะเป็นบัญชีเป็นชื่อของแกไปมาก็เลยใจไม่ดีย่านเจ้าของตายก็เลยให้ตาจอดพาไปเบิกเงินมา99,800กว่าบาทวะเหลืออีกส่วนหนึ่งมันเศษแต่ว่าก็เป็นแสนหนึ่งนั่นแหละก็เลยเบิกเงินแสนหนึ่งมาเอามาเข้าธนาคารวัดถวายไว้กับอาจารย์คือถ้ายังอยู่ก็จะใช้ถ้ามีความจำเป็นไปหาหมอซื้อหยกซื้อยาซื้อสิ่งซื้อของก็จะเอามาใช้ในสิ่งแขนแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ถ้าตายก็มอบให้วัดมอบให้อาจารย์เลยวันนี้ก็ไปกราบไปบอกผมเบิกเงินมาแล้วอาจารย์ถวายไว้กับอาจารย์ถ้าผมตายก็แล้วแต่อาจารย์เด้อเพิ่นว่าอาตมาก็โอ้ยสาธุปู่เอ้ยวัดสนอกปู่บ่ตายง่ายหรอกอาตมาก็เลยว่าโอ้ก็ดีคือกันปู่เอ้ยว่าสิได้เอาปัจจัยคารถเขายืมก่อนบ่
แต่ว่าถ้าปู่จะใช้ก็มาเอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรก็ ถือว่าเงินปู่นะโอ้คิดไปคิดมามันก็คือคนบางคนเนี่ยเห็นแล้วมันก็คือคิดว่าตนเองมันจะอยู่ได้ไม่นานนะก็ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันแล้วแต่แกก็พูดเด็ดขาดเลยผมบ่ไปใส่ละอาจารย์ผมสิตายอยู่นี่แล้วอ่ะสิไปใส่ผมก็บ่ไปดอกมันอยู่นี่แล้วมันสิตายก็ตายอยู่นี่แล้วว่ะผมตัดสินใจแล้วว่ะโอ้ยอีป่วยว่ะก็เลยว่าจะทำกุฏิให้ใหม่ให้มีห้องน้ำในตัวสงสารผู้เฒ่าอันนี้จึงว่าเราก็พออยู่ได้ไม่ใช่ว่ามันเฟ้อมันเกินอะไรมากหรอกเนาะยายเนาะก็อยู่น้ำกันไปนี่แล้วมีอย่างกับแบ่งกันกินผู้ใดเครื่องมาหน่อยมายองมาตำกับสู้กันกินนะใจแสงไงผู้ใดห่อข้าวต้มก็สู้กันกินหรือว่าผู้ใดขี่เขาจี้ก็ว่ากันไปโคชเนมตันยุตตาคือเป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคอันนี้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความเจริญได้นี่สามทีนี้ ชาคริยานุโยกประกอบความตื่นที่เราจะเจริญสติละนิวรณ์กามคุณคือทำอย่างไรเราจะทำจิตเราให้มันตื่นในการที่จะไม่ขี้เกียจพูดง่ายๆคือเจริญสติให้มันตื่นเพื่อที่จะไล่นิวรณ์ถ้าเราไล่นิวรณ์ได้ปิติสุขเอกคตารมความสงบมันก็จะเกิดขึ้นอยู่กับปิติมีปิติเป็นเครื่องอยู่เป็นอาหารมีความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจากสมาธิเป็นเครื่องอยู่อันนี้เราทำอย่างไรจะต้องเจริญสติเจริญสมาธิประกอบความเพียรให้มันตื่นก็คือโยการภาวนาการปฏิบัติพูดง่ายๆอันนี้มันเป็นการฝึกนิสัยเลยถ้าเราเนี่ยสามารถฝึกนิสัยอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรฝึกเอาถ้าเราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินแล้วก็จะเชี่ยวชาญแล้วก็จะชำนาญไปมาก็จะกลายเป็นวสีเหมือนเข้าไปอยู่ข้างในเวลาเราทำอะไรมันก็เหมือนเป็นระบบออโต้ออโตเมติกมันมีระบบออโต้หรือว่าแอนตี้มันมีระบบที่มันรู้อยู่ภายในตัวของมันคือมันชินเนี่ยคือฝึกเอาความเพียรก็เหมือนกันเราอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรก็ฝึกเอาอยากเทศอยากมีสมาธิอยากเรียนอยากมีความรู้ก็ฝึกเอาอยากร่ำรวยก็ต้องขยันก็แสวงหาพัฒนาความสำเร็จความเจริญก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเอาอันนี้เอาให้มันเข้าใจง่ายๆพูดไปแล้วมันจะยิ่งงง ทางแห่งความเจริญอินทรีย์สังวรในการปฏิบัติเนี่ยสำรวมระวังโภชเนมตัญยุตตารู้จักประมาณในการบริโภคชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ในการที่จะเจริญสติในการที่จะปฏิบัติในองค์ภาวนาของเราอันนี้คือทางแห่งความเจริญทางแห่งความไม่ประมาทนี่อะไรทางแห่งความไม่ประมาทตาเหรักความจริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่เราจะต้องพิจารณาคือไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตาย อะไรที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารของผู้คนของจิตใจของรูปของนามคือให้เรารู้ให้พิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เรามีจิตใจตัวเราตัวเขาวัตถุสิ่งของมันไม่เที่ยงความสุขความทุกข์โอ้เขาว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันครอบคลุมได้มากเลยนะถ้า
พราะเวลาเกิดอะไรขึ้นนี่ถ้าเราพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงคือมันไม่เที่ยงอ่ะถ้ารู้ว่ามันไม่เที่ยง1ต้องรีบเอาประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มันผ่านไป2ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่ามันจะเป็นของเราคือมันไม่เที่ยงต้องทำใจล่วงหน้าเราอยู่เนี่ยเราต้องทำใจล่วงหน้าได้เนี่ยชีวิตเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายชีวิตเราต้องพัดพากโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาความไม่ได้ดังอกดังใจความโศกเศร้าเสียอกเสียใจอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมันจะต้องมีกันทุกคนเนี่ยเราจึงจะต้องเตรียมใจวันนี้อาจจะดีใจพรุ่งนี้อาจจะทุกข์เพราะว่าคนที่เราอยู่ด้วยกันนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเคยรักไม่รักเคยให้ไม่ให้เคยดีไม่ดีสิ่งของที่เรามีวันนี้เราอยู่เราได้อาศัยพรุ่งนี้อาจจะหายลืมชำรุดเสียหายความไม่พอใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในจิตในชีวิตของเราเนี่ยอันนี้เราจึงต้องไม่ประมาทให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยอย่าประมาทต้องเอาประโยชน์ให้ได้แล้วก็อย่าให้เราไปยึดมั่นถือมันคือเอาประโยชน์ก่อนที่มันจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ยึดเมื่อมันพัดพากจากเราไปเพราะมันไม่เที่ยงมันทุกข์มันทนไม่ได้ในสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันทนไม่ได้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนเสมอเหมือนกันสามัญลักษณะที่จริงชีวิตเราเนี่ยมันน่าสงสารเนี่ยอาตมาจะว่าอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดกันเลยเขาก็น่าสงสารนะเขาก็เหนื่อยเขาก็ทุกข์เขาก็เจ็บเขาก็ป่วยเราไม่ไปว่าเขาก็ทุกข์ทุกข์กับกิเลสเขาทุกข์กับร่างกายสังขารโรคภัยของเขาทุกข์กับเขาที่ต้องรับผิดชอบภาระอะไรเยอะแยะที่เราไม่รู้คนบางคนมีเหตุผลของตนเองซึ่งไม่สามารถอธิบายได้เลยนะทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นบางครั้งบางคนนี่เราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่กับน้ำตาชีวิตของแต่ละคนมานี่บางคนมากับความทุกข์มากับความเจ็บปวดมากับความพัดผากมากับความอะไรสารพัดเราไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดเราไม่ไปซ้ำเติมเขาก็ทุกข์เราก็เหมือนกันเราก็ทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์กับอะไรบ้างกับกิเลสตัณหากับสังขารร่างกายกับอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปซ้ำเติมกันมันก็พอแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปเกลียดกันมันก็เหนื่อยมันก็ลำบากอยู่แล้วไม่ต้องไปตีมันก็เจ็บก็ปวดไม่ต้องไปฆ่ามันก็จะตายชีวิตของคนถึงเราจะไม่ไปลงโทษไม่ไปฆ่าเขาวันนึงเขาก็แก่วันนึงเขาก็เจ็บวันนึงเขาก็ป่วยวันนึงเขาก็ตายถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะวางความรู้สึกในระดับหนึ่งคือสงสารเห็นใจมุทิตาโอเบกขาพรหมวิหารไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเครื่องซ้ำเติมกันไม่อยากให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องให้เราต้องเป็นภาระเสียเวลาเหนื่อยไม่ยุติธรรมบางคนต้องการยุติธรรมไม่ยากเลยทำอย่างไรยุติธรรมก็คือยุติไม่ต้องทำไม่ต้องไปเรียกร้องความยุติธรรมไม่ต้องไปเรียกร้องบุญคุณไม่ต้องไปเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแค่เราวางยุติสิ่งเหล่านั้นวางปล่อยวางได้ว่าที่สุดก็คือทุกน้อยที่สุดยึดมากที่สุดก็ทุกมากที่สุดถ้าเราปล่อยวางอะไรได้ที่เราทุกอ่ะบอกตนเองไม่อยากทุกก็ปล่อยวางพิจารณาว่ามันเป็นทุกมันเสียเวลามันเหนื่อยอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเราการปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายคือการปล่อยวางนะการให้การเสียสละการแบ่งปันความไม่เห็นแก่ตัวการไม่เอาเปรียบส่งผลไปถึงไม่เห็นแก่ตัวแม้แต่ตนเองเนี่ยก็ไม่เห็นความเป็นตัวเป็นตน
ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเป้าหมายที่สุดคือการทำลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองมีตนเองเป็นสบายไม่ทุกข์ถ้าทำได้นะแต่ว่ามันก็ทำยากนะมันพูดได้แต่มันทำง่ายได้เมื่อไหร่ล่ะว่าจะใครเลยยายเลยตมาก็เหมือนกันเธอก็ยังขั้นเขียวอยู่เป็นยังขั้นเขียวเก่าจากบาทสมบัติขั้นเขียว มันก็ไม่อยากโกรธมันก็ไม่อยากเกลียดแต่บางทีปัญญาสติมันไม่ทันมันก็มีความรู้สึกแต่เราก็ต้องไม่ยอมแพ้ในการที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องเรียนรู้พยายามเห็นโทษมันชีวิตมันทุกข์นะมันยึดมั่นถือมันไม่ได้อย่าไปหลงอย่าไปอะไรอาวรณ์อย่าไปอะไรนักหนาเลยวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากกันวันหนึ่งเราก็พัดพากจากกันไปอะไรที่เรามีเราเป็นทำให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดอยู่กับใครเอาความดีทำความดีกับคนนั้นให้มากที่สุดอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่นานมันไม่เที่ยงอ่ะมันเป็นทุกข์อ่ะมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้วันหนึ่งเราต้องจากกันพัดพากันไปในขณะที่เราอยู่ถ้าเรารู้จักเอาประโยชน์เอาคุณค่าเอาความดีในการไปอยู่ร่วมกันเราจะเป็นคนได้อันนี้จะเป็นทางแห่งความไม่ประมาทอานิจจังทุกขังอนัตตาฮะเอาละจะ16:00แล้วตมาก็เหนื่อยเหมือนกันพออนุโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายญาติโยมพวกเรามาเพื่อทำเพื่อความพ้นทุกข์เบื้องต้นทางแห่งความดีเป็นทางแห่งความสุขรู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันสำรวมระวังด้วยศีลเว้นอะไรที่มันจะเป็นโทษอะไรที่มันจะเป็นบาปภาวนาพัฒนาแสวงหาความเจริญให้มันเกิดขึ้นทางแห่งความสุขคือทางแห่งความดีทางแห่งความเจริญในการปฏิบัติให้เราบอกตนเองว่าเรามาเพื่อฝึกตนเราต้องให้โอกาสตนเองในการที่จะฝึกตนเรียนรู้อะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสำรวมอินทรีย์นะอดทนหูตาจมูกลิ้นกายใจกามตัณหาความพอใจในกามคุณในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอารมณ์สำรวมเว้นอดทนให้เราคิดว่าเรามาฝึกอ่ะเราไม่ได้มาตามใจเรามาเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองให้เกิดความเข้มแข็งมาเพื่อที่จะเอาประโยชน์ที่มันมีค่ากว่านั้นมีค่ากว่ารูปมีค่ากว่าเสียงมีค่ากว่ารสมีค่ากว่าสัมผัสอารมณ์ความสุขโลกโลกีมันมีความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์มาโทษอีกจากโลกียะที่จะก้าวไปสู่โลกุตละจากความสุขโลกที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยธรรมด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติอันนี้เราต้องสำรวมอดทนกับเครื่องยั่วยวนมอมเมาที่จะให้เราหลงให้เราโลภให้เราโกรธให้เราเกิดความรู้สึกที่มันจะเป็นทุกข์กับตนเองอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาอดทนนะหิวก็อดเอาเมื่อยก็ต้องอดเอาในการเป็นอยู่ในการขบฉัน อันนี้คิดว่าพวกเราเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติกันอยู่แล้ว3ทีนี้ชาคารยานุโยคอันนี้สำคัญประกอบความเพียรความตื่นในจิตในการที่เราจะฝึกฝนอดทนในการเจริญสติเจริญปัญญาทางแห่งความเจริญเนี่ยอปันนกะปฏิปทาที่จะนำพาเราไปสู่ความเจริญในธรรม3ทีนี้ทางที่เราจะไม่ประมาทด้วยการพิจารณาในไตรลักษณ์สามัญลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนมันไม่เที่ยงชีวิตเรามันไม่เที่ยงมันทุกข์มันยึดมั่นถือมันไม่ได้ให้เราได้ตอกย้ำกับสิ่งเหล่านี้
กับตนเองให้มากๆมันจะไม่ได้หลงมันจะไม่ได้ทุกข์มันจะไม่ได้ยึดมั่นถือมันบางทีมันเหนื่อยมันล้ามันเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมีอะไรที่เราต้องทำดีๆที่มีคุณค่าอีกเยอะที่เราจะมาเอาจิตใจเราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์มีแต่โทษขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในศาสนาจงบังเกิดมีแก่เราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุคุณเจ้ากราบก่อนวันนี้มัน